นายสมนึกรงทองค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบินกรณีการเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของไทยซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึง1ตุลาคมศกนี้ทางวิทยุการบินได้ออกมาตรการรองรับค่ะโดยบริหารจัดการสภาพคล่องจราจรทางอากาศตามรูปแบบที่กำหนดด้วยการประสานงานกับสนามบินปลายทางในการกำหนดเวลาวิ่งขึ้นและจัดระยะห่างของการวิ่งขึ้นหรือการระงับการวิ่งขึ้นและการแจ้งข้อมูลให้นักบินทราบเรื่องการประกาศปิดสนามบินปลายทางเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังประสานงานหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศประกาศแจ้งสายการบินท่าอากาศยานทั่วประเทศเพื่อบริหารความคล่องตัวในการให้บริการภาคพื้นให้ราบรื่นเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุดพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลข่าวสารจากสายการบินท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิดหากมีการปรับตารางการบินหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งให้เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางได้ตามกำหนดการค่ะ